เคครับผมเดี๋ยวรอเพื่อนหน่อยนะครับเข้ามาก่อนพลางพลางครูเริ่มเลยครับเริ่มเลยเอ้ามาเดี๋ยวน่าจะต้องเริ่มเลยนะครับทุกคนได้ยินเสียงชัดไหมได้ยินเสียงชัดไหมลูกชัดค่ะชัดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะครูก็จะติวไปตามที่พวกเราเขียนมานะครับอ่านแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้มีใครสงสัยอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านี่ที่เพื่อนส่งมานะนะครับที่เพื่อนส่งมาสมการการเคลื่อนที่เก็บข้อนี่เพื่อนส่งมาแล้วกราฟอุ้ยออกกราฟ1ข้อด้วยเหรอแรงและการเคลื่อนที่ในชีส12ข้อบอลลูน1ข้อแรงและการเคลื่อนที่3ข้อข้อเขียน1ข้อแรงและการเคลื่อนที่ข้อเขียน1ข้อแรงและการเคลื่อนที่โอเคอันนี้ที่เพื่อนส่งมานะครับผมสมการการเคลื่อนที่ทั้งหมด7ข้อครับ1ข้อแรงและการเคลื่อนที่ในชีทมี12ข้อโอเคแล้วก็ข้อเขียน1ข้อข้อเขียน1ข้อนะครับข้อเขียน1ข้อเรื่องแรงและการเคลื่อนที่บอลลูน1ข้อใช่ไหมแล้วก็แรงและการเคลื่อนที่3ข้อโอเคครับเรียบร้อยรอเพื่อนเข้ามาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เริ่มเลยได้แล้วแหละ15คนก็กำลังดีละประการการเคลื่อนที่7ข้อก็คือออกรวมหมดทุกอย่างเลยนะครับทุกคนทำสรุปเสร็จเรียบร้อยแล้วยังลูกอ้าวลองนะครับเดี๋ยวอัดไว้ให้เพื่อนๆด้วยอ่ะ1เลยสิ่งที่พกเข้าห้องสอบนะครับเดี๋ยวครูเช็คหน่อยหนึ่งเลยนะครับสิ่งที่ต้องรู้แล้วนะเดี๋ยวเข้าห้องสอบมาดู5สูตรแรก s เท่ากับ ut ใช่ไหมบวกเศษ1ส่วน2 at กำลัง2หรืออาจจะเป็น s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 gt กำลัง2เหมือนกันนะครับโอเคลูกอันนี้น้องต้องเอาไปใช้ในการทำข้อสอบเพราะว่าออกทั้งหมด7ข้อเนี่ยคุณครูก็บอกว่าออก7ข้อนะเพื่อนเขียนมาแล้วนะครับสูตรที่2สูตรเหมือนเดิมนะ s เท่ากับ vt ลบ1ส่วน2 at กำลัง2หรือถ้าเป็นวัตถุตกก็จะเป็น s เท่ากับ ut ลบ1ส่วน2นะครับ gt กำลัง2นี่คือสูตรที่น้องต้องใช้นะต่อไปอันที่3เขียนตามครูเลยก็ได้นะลูกเพราะว่าน้องจะได้จำได้ถือว่าทวนนะอันที่3ก็คือ s เท่ากับ u บวก v ทั้งหมดส่วน2คูณ t อันนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็อันที่4v เท่ากับ u บวก at หรือถ้าเป็นวัตถุตกก็ v เท่ากับ u บวก gt เขียนเป็น gt แทนนะและก็อันสุดท้ายครับอันสุดท้ายคือ v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวกด้วย2 as หรือเขียนเป็น v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 gs นะครับโอเคอันนี้ต้องจำได้นะครับผมสูตรที่2ตัวทางขวาเป็นตัว u ออกครูสูตรที่2ขอบใจมากลูกต้องเป็น v ครับ thank you เช็คด้วยนะครับเป็น v นะลูกจริงๆแล้วมันต่างแค่ตัวนี้ถ้าวัตถุตกเราเปลี่ยนจากตัว a เป็นตัว g นะครับ g ก็จะให้มาแล้วโอเคคอนเซปต์ในการใช้สูตรนะครับคอนเซปต์ในการใช้สูตรคือตัวนิดนึงนะเวลาใช้สูตรนะลูกถ้าโยนวัตถุขึ้นแบบนี้โยนขึ้นแบบนี้นะโยนแบบนี้โยนขึ้นอย่างนี้โอเคอย่าลืมเลย g ต้องแทนติดลบนะครับลบ10ก็ได้หรือว่าลบ9เมตรต่อวินาทีกำลัง2ก็ได้ถ้าโยนขึ้นนะจำไปเลยนะโยนขึ้นยังไง g ก็ต้องติดลบนะครับเวลาแทนค่าเนี่ย
แต่ถ้าน้องปาวัตถุลงแบบนี้นะโยนลงหรือว่าปาลงก็ได้เอาเวลาแทน g นะครับ g ต้องเป็น10ลูกโอเคไหมโอเคนั่นคือไอเดียจำแค่นี้เดี๋ยวไปทำโจทย์กันนะแล้วเดี๋ยวจะมีบอลลูนด้วยใช่ไหมลูกทีนี้คอนเซปต์บอลลูนเดี๋ยวเราไปทำโจทย์กันทีเดียวเลยเนาะทีนี้โจทย์บอลลูนเนี่ยไอเดียมีอยู่แค่ดอกจันไว้ลูกว่า U ต้นนะครับ U ต้นของวัตถุลูกวัตถุที่อยู่ในบอลลูนเนี่ย U ต้นของวัตถุที่อยู่ในบอลลูนนะความเร็วต้นของเนี่ยมันจะเท่ากับความเร็วต้นของลูกบอลอะไรนะบอลลูนโอเคนะมันจะเท่ากับบอลลูนเลยโอเคนะคอนเซปต์นี้แค่นี้เดี๋ยวว่าเวลาทำโจทย์เดี๋ยวไปดูว่าเหมือนที่ครูพูดให้ฟังหรือเปล่าว่าความเร็วต้นของลูกบอลลูนขอโทษความเร็วต้นของวัตถุที่ลอยอยู่ในบอลลูนนะครับที่หลุดออกจากบอลลูนน่ะมันจะเท่ากับความเร็วต้นของบอลลูนนะครับโอเคนะโอเคเรียบร้อยฮะทีนี้ต่อเลยอันนี้คือต้องพกเข้าไปออกทั้งหมด7ข้อนะครับโอเคแล้วต้องรู้เลยนะสูตรนะต่อไปอันถัดมาที่เพื่อนส่งมานะครับที่ส่งมาโจทย์สมการการเคลื่อนที่ก็มีกฎของนิวตันมีกี่ข้อครับ3ข้อลูกจำได้หมดแล้วนะ3ข้อนะจำได้หมดแล้วนะลูกข้อที่1ซิกมา F เท่ากับ0นะครับข้อที่2 sigma f เท่ากับ ma เนี่ยเวลาใช้นะแล้วก็ข้อที่3 f action แรงเท่ากับ f เท่ากับลบ f reaction นะแรงกิริยาเท่ากับแรงปฏิกิริยาแต่มีทิศตรงข้ามนะครับไอ้นี้ต้องเอาไปใช้แล้วนะกฎข้อที่1เป็นไปตามกฎข้อที่1เมื่อไหร่อ่ะอันนี้ครูตัวหน่อยนะครับข้อที่1วัตถุจะอยู่นิ่งโอเคนะถ้าวัตถุอยู่นิ่งเป็นไปตามข้อที่1นะอันที่2ถ้าเป็นไปตามข้อที่1ก็คือความเร็วคงที่ครับเวลาน้องทำโจทย์ลูกถ้าความเร็วคงที่จะเป็นไปตามกฎข้อที่1หรือว่าวัตถุอยู่นิ่งต่อไปถ้าเป็นไปตามกฎข้อที่2ก็คือวัตถุความเร็วคงที่ในความเร็วหรือว่ามีความเร่งหรือว่ามีความเร็วเปลี่ยนหรือว่ามีความเร่งโอเคไหมก็จะเป็นข้อที่2แล้วก็มี2แบบนะ a เป็นบวกกับ a เป็นลบนะลูก a เป็นบวกคือ v เพิ่มนะ a เป็นลบคือ v ลดครูตัวแบบเร็วๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปขึ้นโจทย์ให้นะส่วน f action เท่ากับลบ f reaction มีข้อคิดนิดนึงว่าเวลาทำโจทย์ 3.1 ขนาดต้องเท่ากันนะแรง2แรงเนี้ยขนาดเท่าแต่ทิศตรงอะไรครับทิศตรงข้ามเวลาทำโจทย์ในช้อยส์ลูก 3.2 แรงทั้ง2แรงเนี่ยนะครับทำต่อวัตถุต่างก้อนนะไม่ใช่ก้อนเดียวกันนะลูกต่างก้อนกันนะครับไม่ใช่ก้อนเดียวนะโอเคไหมเดี๋ยวน้องจะมีปัญหาเวลาน้องทำโจทย์นะครับโอเค F action เท่ากับลบ F reaction นะเดี๋ยวก็ไปขึ้นโจทย์แล้วก็จะทำได้ครับอันนี้คือ3ข้อของนิวตันต้องรู้แล้วนะโอเคนะลูกนะครับออก12ข้อครูไปบอกในชีทในเป็นข้อช้อยนะครับออก12ข้อนะลูกในข้อสอบโอเคนะ12ข้ออยู่นะซึ่งอยู่ในชีทหมดเลยดังนั้นเดี๋ยวใครไม่เข้าใจชีทข้อไหนก็ถ่ายส่งมาเลยนะครับนั่นเลยมีแค่นั้นเลยข้อสอบกราฟออกมาข้อเดียวนะครับงั้นงานไม่หนักเลยแต่ว่าแค่ทำโจทย์ซ้อมทำโจทย์ไปคืนนี้แล้วก็เสร็จแล้วนะครับโอเคนะต่อไปเรื่องการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงนะครับโอเคเริ่มโจทย์ที่เพื่อนส่งมาเลยนะครับชุ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 บที่เพื่อนส่งมาเลยก็ไหนก่อนดีอ่ะที่เราทำไม่ถูกครูสรุปตรงนี้ให้ก่อนก็ได้มาลูกหนึ่งนะเวลาทำโจทย์เวลาทำโจทย์แรงและการเคลื่อนที่นะครับ
หนึ่งเลยหนึ่งก็ต้องอ่านโจทย์นะนะเวลาน้องทำโจทย์ใช่ไหมลูกอ่านโจทย์รอบที่หนึ่งหนึ่งรอบก่อนอ่านแล้วก็ขีดโจทย์ไปด้วยลูกโอเคไหมถ้าอ่านรอบที่หนึ่งแล้วไม่รู้เรื่องอ่านรอบที่หนึ่งไม่รู้เรื่องให้ไปทำข้ออื่นต่อเลยนะครับโอเคไหมถ้าอ่านข้อแรกไม่รู้เรื่องให้ไปทำข้อสองเลยไปทำข้อสองต่อเลยถ้าอ่านข้อสองไม่รู้เรื่องอีกก็อ่านไปทำข้อสามไปเรื่อยๆนะครับให้ทำข้อที่น้องอ่านแล้วน้องทำได้ทันทีก่อนมันจะได้ไม่เสียเวลาเวลาทำข้อสอบอันที่สามเวลาหนูทำโจทย์นะลูกถ้าเป็นเรื่องแรงและการเคลื่อนที่เนี่ยมีแค่หนึ่งสูตรเท่านั้นนะครับก็คือน้องใช้แค่สูตรซิกมาเอฟเท่ากับอะไรอย่างเดียวลูก MA นี่โอเคไหมแล้วเดี๋ยวเวลาทำโจทย์มันจะพ่วง5สูตรไปด้วยเดี๋ยวเราไปดูโจทย์นะมันจะมี5สูตรด้วยโอเคไหมเวลาเราทำโจทย์เดี๋ยวจะมี5สูตรพ่วงไปด้วยแล้วก็ต้องแตกแรงเป็นนะนี่จำตามตัวเองดูสิแตกแรงเป็นแล้วยังคือแตกแรงยังไงหรอเดี๋ยวจะมีข้อสอบอยู่แล้วสมมติว่าตรงนี้คือ100นิวตันแล้วตรงนี้เขาบอกว่าเป็นมุม30องศาเนี่ยแรง1แรงทุกครั้งเลยน้องจะแตกได้ทั้งแนวแกน x แล้วก็แนวแกนy โอเคไหมให้สังเกต100มันอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้มุม30ใช่ไหมตรงนี้คือแกน x ตรงนี้คือแกน y เวลาน้องแตกแรงนะครับแค่หยิบ100ที่โจทย์ให้มาเขียนเนี่ยโอเคไหมแต่30มันอยู่ใกล้แกน x เราก็จะเลยคูณคอส30เข้าไปเลยส่วนอีกฝั่งนึงก็ดึง100มาของแกน y แต่ว่าให้คูณไซน์30โอเคมุมอยู่ใกล้แกน x แกน x ก็เลยต้องคูณคอสที่เหลือหน้าที่น้องก็คือคิดเลขธรรมดาโอเคไหมครับก็ครูคอส30รูท3ส่วน2เนี่ยโอเคไหมน้องก็จะได้50รูท3อันนี้คือแรงในแนวแกน x ก็เรียก fx ส่วนแรงในแนวแกน y ก็เรียก fy ใช่ไหมไซน์30เศษ1ส่วน2เนาะน้องก็จะได้ตรงนี้ก็เป็น50นิวตันก็จะเป็น fy นะครับมุมอยู่ตรงไหนเส้นนั้นต้องคูณคอสนะครับเขียนอะไรเพื่อนปิดไมค์หน่อยได้ไหมโอเคนะลูกโอเคครับถ้าน้องใช้หูฟังมันจะไม่มีเสียงแต่ว่านะครับเปิดไมค์ได้ถ้าน้องไปเจอแบบนี้ครูเขียนนิดนึงนะครับอันนี้แกน x แกน y ลูกโอเคก็ให้แรงมา20นิวตันบ้างเอาแต่ว่าก็เขียนตรงนี้เป็นมุม37แทนนี่แกน y อันนี้แกน x โอเคนะทวนหน่อยนะลูกเวลาหนูแตกแรงใช่ไหมครับมุมอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้แกน y ดังนั้นยกเลข20มาแล้วคูณด้วยคอสอะไรใช่คอสไปอืมใช่ก็คูณคอสเลยลูกเห็นไหมส่วนฝั่งนี้น้องก็เอายก20มาแล้วน้องก็คูณอะไรเลยลูกคูณไซน์37โอเคนะที่เหลือเป็นหน้าที่เราจะต้องคิดเลขเป็นแล้วนะไซน์37คือ3ส่วน5นะลูกไซน์37คือ3ส่วน5ใครยังไม่ได้ทีคืนนี้ต้องไปท่องแล้วแหละนะครับอันนี้ตัดได้4 32นิวตันเส้นแรกอีกเส้นนึงถ้าก็37ก็มันจะต้องเป็น4ส่วน5นะครับนะใครที่จำไม่ได้เหมือนครูทีต้องเดือดร้อนแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทำข้อสอบไม่ได้นะลูกมันไม่ได้ยากแต่ว่ามันต้องจำบางส่วนนะครับค่ะโอเคนะลูกมุมรอบนี้ครูเขาให้ใช้เครื่องคิดเลขไหมไม่ค่ะโอเคแสดงว่าเลขลงตัวนะครับเลขลงตัวครับโอเคอ่ะนี่คือสิ่งที่ต้องพกเข้าไปในห้องสอบนะครับมีแค่นี้จริงๆแล้วสูตรที่ใช้เข้าในห้องสอบมีแค่นี้จริงๆที่เหลือมันจะเป็นการทำโจทย์หรอกนะครับแตกแรงให้เป็นนะครับแล้วก็คิดซิกมา f ให้เป็นแล้วเดี๋ยวมาทำโจทย์กันนะครับเอาครูเปิดไฟล์โจทย์ของครูก็ได้มันก็เป็นข้อสอบคล้ายๆกันนั่นแหละเพราะว่ามันอยู่ในหนังสือติวสบายสบายอะไรเนี้ยติวสบายฟิสิกส์อะไรนั่นแหละนะครับแล้วก็ไฟล์เก่าที่ครูให้พวกเราไปนะไม่รู้เป็นไงบ้างพวกเราได้เอาไปทำกันหรือเปล่าบ้างหรือเปล่าครูก็ไม่รู้เหมือนกันนะมาทีนี้เดี๋ยวครูจะอธิบายโจทย์ข้อที่เพื่อนส่งมานะครับ
แล้วก็สงสัยตรงไหนก็เดี๋ยวถามนะลูกจะได้กลับไปซ้อมทำโจทย์เองได้ผลฟิสิกส์โอ้นี่ม.5นี่ว่ะแบบหนึ่งเนาะม.4แรงมวลและการเคลื่อนที่แรงมวลและการเคลื่อนที่ของไฟที่ง่ายๆหน่อยการเคลื่อนที่ใน12วิธีแรงมวลและการเคลื่อนที่ไม่มีไฟง่ายเลยว่ะไม่เป็นไรดังนั้นก็อธิบายโจทย์ที่เพื่อนส่งมาเลยอ้าวมาดูครับเดี๋ยวครูจะส่งไฟล์ไปทางนู้นเอาข้อที่เพื่อนสงสัยก่อนนะครับโอเคการคิดแรงว่าคิดยังไงคิดไม่เป็นนะครับอันนี้พวกเราทำแบบฝึกหัดครบทุกข้อแล้วยังหรือแชทมาก็ได้นะก็แบบนี้คิดไม่ถูกโอเคเรื่องลิฟต์นะครับมาเรื่องลิฟต์นะครับแชร์ไฟล์แป๊บนึงนะเรื่องลิฟต์นะครับมาดูว่าลิฟต์เป็นไงบ้างนิดนึงนะลูกรอนิดนึงนะครับวันนี้ต้องทำโจทย์นะมาแล้วครับผมเรียบร้อยส่งมาเลยส่งมาเลยข้อไหนไม่เคลียร์ส่งมาเพราะว่าครูจะได้อธิบายให้เอาลิฟต์ก่อนนะครับโจทย์ลิฟต์ปุ๊บโอเคลุยเลยข้อ30ลิฟต์เอาลิฟต์ก่อนนะครับที่ไม่ค่อยเก็ตตรงไหนเรามาดูหน่อยว่าเดี๋ยวน้องต้องระวังตรงไหนบ้างครูอธิบายในนี้ไปเลยนะครับเอาอ่านโจทย์นั้นก่อนเวลาทำโจทย์นะครับลิฟต์ตัวหนึ่งมีมวล500กิโลกรัมลิฟต์ถ้าตัวเองยังไม่คล่องนั้นวาดเป็นกล่องเลยนี่คือลิฟต์โอเคนะตอนทำโจทย์แล้วลูกมวล500กิโลกรัมเราเขียนไว้เลยนะมี mg แล้วลิฟต์คือ500กิโลกรัม500กิโลกรัม mg คือ 5,000 ทุกข้อที่ครูอธิบายใช้ g เป็น10นะโอเค 5,000 นิวตันแล้วนะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะครับเคลื่อนที่ขึ้นเห็นไหมอ่านโจทย์ปุ๊บเคลื่อนที่ขึ้นขึ้นแบบนี้นี่คือ a วัตถุไปทางไหน a ชี้ไปทางนั้นนะโอเคนะด้วยความเร่งสูงสุด2เมตรต่อวินาทีนะครับa เท่ากับ2เมตรต่อวินาทีกำลัง2นี่ครูวาดรูปแล้วหากแรงดึงสายเคเบิลนะครับสูงสุดมีค่าได้แค่นะครับ800นิวตันลิฟต์มีสายเคเบิลด้วยสายเคเบิลก็ต้องอยู่บนลิฟต์นี่แล้วสายเคเบิลเนี่ยดึงลิฟต์ขึ้นใช่ไหมสายเคเบิลก็จะชี้ออกจากวัตถุเสมอเพราะว่าเป็นแรงดึงเชือกนี่คือแรงสายเคเบิล 8,400 นิวตันนะรูปเป็นแบบนี้ครับจงหาว่าลิฟต์นี้นะครับสามารถบรรทุกสัมภาระได้มากที่สุดกี่กิโลกรัมสัมภาระทั้งหมดกี่กิโลกรัมสัมภาระที่เราเอามาใส่ในลิฟต์มันก็จะเป็นกล่องเป็นอะไรก็ได้โอเคไหมเพิ่มขึ้นมาเป็นมวลอะไรสักอย่างนึงครูจะเขียนเป็น M1 ก็ได้นะครับก็ถามว่าได้มากที่สุดกี่กิโลกรัมสัมภาระตัวเนี้ยดังนั้นM1 ที่อยู่ในลิฟต์มันก็จะมี mg ของมันกันเหมือนกันก็คือ m1g กิโลแบบนี้ครับหน้าตาโจทย์เนี้ยต้องเขียนแบบนี้ครับถึงจะครบแล้วมีแรงดึงเชือกมีความเร่งชี้ขึ้นเพราะว่าวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นมีมวลของลิฟต์ mg ของลิฟต์ก็เลยเป็น 5,000 เพราะว่ามวลของลิฟต์เป็น500แล้วก็มีมวลอันใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในลิฟต์ที่ข้อโจทย์ก็ถามครูให้เป็น m1 นะครับเป็น m1 ก็จะเป็น m1g นะโจทย์ถามว่าลิฟต์เนี้ยจะบรรทุกสัมภาระได้มากที่สุดเท่าไหร่ถึงเชือกจะไม่ขาดดังนั้นแรงตึงเชือกของลิฟต์เราจะใช้8,400เลย
นะครับนะถึงจะไม่กล้าเนี่ยเจอโจทย์เสร็จแบบเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะไม่ต้องคิดอะไรมากครับลิฟต์มันเคลื่อนที่ขึ้นแรงอันไหนเคลื่อนที่ขึ้นตามลิฟต์ให้เป็นบวกแรงอันไหนชี้ลงให้เป็นลบหมดเลยโอเคนะแรงไหนขึ้นเป็นบวกแรงไหนชี้ลงติดลบจบแล้วแทนค่าเลยไม่มีอะไรมากเขียนเลยซิกมา F เท่ากับ MA แรงชี้ขึ้นมีกี่อันมีอันเดียวโอเคครูก็เขียนเลยชี้ขึ้นเป็นบวก 8,400 แรงชี้ลงมีกี่อันล่ะอันแรกก่อน 5,000 นิวตันก็ลบ 5,000 และยังมีอีกตัวหนึ่ง M1G นะครับลบ M1G เท่ากับMA MA M คือมวลของหมดก็มีมวลของอะไรบ้างลูกมีมวลของลิฟต์ก็คือ5500มีมวลของวัตถุอีกอันนึงก็คือ M1 นะ A ให้มาแล้ว2เนี่ยเสร็จแล้วทีนี้ G เดี๋ยวเราก็จะแทนเป็นเลข10เหมือนกันที่เหลือเป็นวิชาคณิตเราจะต้องแก้ตัวเลขนะครับมาแก้ตัวเลขกันหน่อยก็ได้ดูมา8,400 นะครับลบ 5,000 ก็ได้ 3,400 ช่วยครูคิดเลขด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็น10 M1 เพราะว่า G เป็น10ส่วนฝั่งนี้นะครับเอา2ไปคูณกับ500ก็ได้ 1,000 เอา2ไปคูณ M1 ก็เป็น 2M โอเคไหมครับแล้วก็ย้ายข้างแล้วลูก1,000 ย้ายไปด้านซ้ายเอาไปลบกับ 3,000 เอาเดี๋ยวครูเขียนก่อนได้ลบ 1,000 นะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือ 2M ใช่ไหม 2M 1ย้ายไปบวกลูกเพราะว่าอยู่ด้านซ้ายมาด้านขวาถูกเป็นบวกโอเคไหมครับจากนั้นก็ได้เป็น 12M 1ลูกอันนี้ได้ 2,400 โอเคไหมครับอ่ะ M 1ย้ายไปหารกันนะลูก2,400หาร12ได้เท่าไหร่ล่ะได้200 200กี่อะไรครับกิโลกรัมข้อนี้บรรทุกได้มากที่สุดเท่าไหร่ได้แค่200กิโลกรัมนะครับได้ไอเดียไหมนะครับเห็นไหมสเต็ปที่1ทํายังไงที่ครูบอกว่าโจทย์แล้วขีดไปก่อนแล้วก็วาดรูปถ้าเจอลิฟต์ให้วาดเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีม่วงนั่นแหละทุกครั้งเลยนะถ้าตัวเองไม่คล่องนะแล้วตัวเองจะคิดเลขไม่ผิดเลยส่วนการคิดซิกมา F ก็ต้องระวังคือให้ดูว่าวัตถุมันไปทางไหนถ้าวัตถุไปขึ้นบนอย่างข้อเนี้ย A จะต้องชี้ขึ้นนะครับแรงที่ชี้ขึ้นจะเป็นบวกหมดเลยส่วนแรงอันไหนที่ชี้ลงก็ติดลบโอเคนะครับอ่านนะก้อนนี้ลูกตัวลิฟต์ครูส่งไปให้อีกรอบหนึ่งนะครับอ้าวก็ตัดมาครับที่เพื่อนสงสัยครับข้อ44ครับน่าจะข้อ44ลูกชื่อ44เดี๋ยวเรามาทำกันหน่อยข้อ44จะได้ทวนหน่อยนะครับเดี๋ยวครูย้ำพร้อมนะครับ44ต่อนะอย่างที่บอกหนีไม่พ้นซิกมา F เท่ากับ MA นั่นแหละแต่ว่าโจทย์ข้อนี้มันเป็นกล่อง2กล่องครูว่าต้องเจออยู่แล้วคุณครูก็ต้องออกอยู่แล้วแหละอย่างน้อย1ข้อหนึ่งกล่อง2กล่องเนี้ยที่ติดกันเนี่ยมาทวนกันหน่อยนะครับวัตถุ A วัตถุ B มีมวล 0.6 กิโลกรัมแล้วก็ 0.3 กิโลกรัมเวลาทำโจทย์เขียนไว้เลย 0.6 และตรงนี้ 0.3โอเคนะครับ 0.6 0.3 ตามลำดับนะครับวางติดบนพื้นราบเลยนะครับออกแรง15นิวตัน F ตรงนี้15นิวตันสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างวัตถุทั้ง2นะครับตัวข้อนี้มีแรงเสียดทานด้วยสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานนะครับของวัตถุกับพื้นให้สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานมาระหว่างวัตถุกับพื้นนะครับสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานก็คือมิวเท่ากับ2ส่วน3จงหาวัตถุทั้ง2จะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าไหร่โอเคข้อนี้โจทย์มีแรงเสียดทานนะครับออกแรง15นิวตันด้วยวัตถุต้องไปด้านนี้โอเคไหม
ต้องไปด้านนี้แน่นอนนี่คือ A ดังนั้นวัตถุไปด้านขวาแรงเสียดทานต้องไปด้านซ้ายกูก็จะวาดแรงเสียดทานไว้ของแต่ละก้อนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมหรือคิดรวมก็ได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วแต่น้องจะคิดตอนนี้แรงครบแล้วแต่อย่าลืมนะครับข้อนี้มีแรงเสียดทานน้องก็เลยต้องเขียน mg ด้วยนะเวลาทำโจทย์คุณครูเวลาแสดงกิจกรรมมันต้องเขียน mg แบบนี้ด้วยโอเคไหม mg ของอันแรกก็คือ 0.6 คูณ10ได้6นิวตันอีกอันนึง 0.3 คูณ10ได้3นิวตันมี mg เสร็จปุ๊บต้องใส่แรง n ด้วยนะครับอันนี้คือแรง n อันนี้ n ของ a อันนี้ n ของ b โอเคนะครับทำแบบเพื่อนแบบนี้ก็ถูกแล้วนะหรือว่าทำแบบละเอียดอีกทีนึงก็ได้มาดูนะครับอ่ะแรงที่กระทำต่อวัตถุครบแล้วครับนะแล้วก็เวลาทำโจทย์นั้นให้ไปหาแรงเสียดทานให้เสร็จก่อนทดไว้ข้างๆนี้ก่อนที่จะแทนซิกมา f เท่ากับ a ดอกจันไว้ให้คุณครูเขาถ้าแสดงวิทยามันว่า f a เท่ากับมิว n ของตัว a ใช่ไหม f b ก็มิวของ n b โอเคนะมิวคือ2ส่วน3นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็2ส่วน3อ่ะ NA NA มันตรงข้ามกับ6นิวตันน้องก็เลยแทน6เลยนะไม่ต้องเขียน MG เสียเวลาส่วน NB มันตรงข้ามกับ3นิวตันน้องก็เขียน3เลยเรียบร้อยนะครับตัดตัวเลขตัดตัวเลขอันนี้อันแรกได้4กับอีกอันนึงตัดตัดนะครับได้2ดังนั้นแรงเสียดทาน2อันนั้นก็คือ4นิวตันกับ2นิวตันนะลูกนะจากนั้นเรียบร้อยน้องก็ตั้งซิกมา f เท่ากับ ma แล้วลูกเวลาทำโจทย์นะครูก็ตั้งแบบนี้ซิกมา f เท่ากับ ma ตอนแรกคิดรวมก้อนเลยเพราะว่าเราจะหาความเร่งของทั้งระบบใช่ไหมให้มองว่าก้อนทั้งสองก้อนเนี่ยมันติดกันไปเลยมันติดกันไปเลยถ้าจะคิดหาความเร่งทั้งหมดนะครับมองเหมือนว่า 0.6 กับ 0.3 มันติดกันไปเลยดังนั้นก็จะไม่มีแรงกระทำระหว่างกันเวลาน้องทำโจทย์นะลูกก็วัตถุไปด้านขวาแรงแรกจะเป็นบวกครับเนี่ยที่กูระบาย15นิวตันก็จะเป็นบวกจุ๊บจุ๊บจุ๊บแรงที่เหลือ FA กับ FB จะติดลบเพราะว่ามันตรงข้ามกับที่วัตถุเคลื่อนที่หรือว่ามันเป็นแรงเสียดทานยังไงมันก็ต้องติดลบอยู่แล้วนะลบ FA ลบ FB อย่างเงี้ยลูก M มวลมันเคลื่อนที่ทั้ง2ก้อนน้องก็เลยต้องแทน M เป็น 0.6 บวกกับ 0.3แล้วก็ A นะเวลาน้องทำโจทย์นะลูกแล้วก็แทนค่าครับFA หามาแล้ว4 FB หามาแล้วนะครับลบ4ลบ2เท่ากับ 0.9 A นะครับ15ลบ4ลบ2นะครับหรือว่า15ลบ6ได้9ใช่ไหมน้องก็ย้ายข้างไปลูกย้ายข้างสมการได้9หารด้วย 0.9 หรือว่า10นั่นเองนะครับหรือว่า10นั่นเอง10เมตรต่อวินาทีกำลังสอบนี่คือความเร่งของโจทย์ข้อนี้นะครับแต่ที่เพื่อนสงสัยก็คือน่าจะสงสัยข้อ4ที่มันถามตัดไปสรุปก่อนเวลาทำโจทย์เวลาทำโจทย์เวลาหาความเร่งรวมทั้งหมดให้คิดรวมทั้งทุกก้อนเลยนะครับให้มองว่าทุกก้อนมันติดกันไปเลยนะลูกไม่ต้องคิดแรงระหว่างมวลนะที่มันติดกันอยู่ไม่ต้องคิดโอเคมาดูตัดไปที่ข้อถามอย่างเนี้ยเนี้ยที่เพื่อนสงสัยครูว่าน่าจะเป็นข้อ45เนี่ยก็บอกว่าจากข้อที่ผ่านมาแรงกระทำระหว่างวัตถุ A และ B มีก้าอัคีนิวตันแรงระหว่างแรงกระทำระหว่างวัตถุ A และ B มีก้าอัคีนิวตันนะครับดังนั้นมันหนีไม่พ้นที่น้องจะต้องเอารูปเดิมมาคิดโอเคไหมครูวาดคร่าวๆตรงนี้นะครับให้หาแรงกระทำระหว่าง A กับ B นี่แหละก็มีก้อน A กับก้อน B เมื่อกี้ใช่ไหมขอดูรูปนิดนึง
โอเคครับ A กับ B อยู่นี้เมื่อกี้คำนวณมาแล้วนะครับได้ความเร่งมาแล้วความเร่งเป็น10มันไปด้านนี้เป็น10แรงเสียดทานแรงเสียดทานของ A อันแรกเมื่อกี้ A คิดได้เท่าไหร่ลูก A คิดได้4ใช่ไหมแรงเสียดทานของ B คิดได้2แล้วก็มีแรงดันอยู่10นิวตันโจทย์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับ mg กับอะไรครูไม่เขียนแล้วนะครับเพราะว่าคิดแรงเสียดทานเสร็จแล้วจริงๆค่าแรง mg กับ n นั้นเอาไว้หาแค่แรงเสียดทานหรอกนะครับครูครับแรงดันมัน15ครับเท่าไหร่ลูก15ขอบใจมากแรงดันโอเค thank you นะครับนี่รูปถูกแล้วนะโอเค thank you ขอบใจมากครับทีนี้เวลาคิดแรงที่กระทำระหว่างวัตถุนะให้น้องคิดแยกก้อนนะดึงขึ้นมาสักก้อนหนึ่งแล้วก็คิดปกติเราจะเลือกก้อนที่มีแรงกระทำน้อยที่สุดเลยครับถ้าเป็นก้อนนี้จริงๆก็คือให้คิดก้อนไหนก้อน B ดึงก้อน B มาคิดอ่ะลูกก้อน B มาตั้งแบบเนี้ยโอเคไหมก้อน B มาตั้งแล้วก็ถามตัวเองว่าเฮ้ย B มันมีแรงอะไรกระทำบ้างวะนะครับ B มันมีแรงอะไรกระทำบ้างวะก็โอเค B ก็ยังมีความเร่งเหมือนเดิมนั่นแหละก็คือ10โอเคไหมลูก B อยู่ๆกับพื้นก็มีแรงเสียดทานด้วยคือ2แล้วการที่ B เคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เนี่ย B มันต้องโดน A ดันโอเคไหม B มันต้องโดน A ดันดังนั้นนี่คือแรงที่ A ดัน B กูก็เลยเขียนเป็น FAแรงที่ก้อน A ดัน B นะครับหรือว่าเป็นแรงกระทำระหว่าง A กับ B นั่นแหละนี่คือถ้าคิดที่ก้อน B ก็มีแรงแค่นี้นะครับโอเคไหมเวลาน้องทำโจทย์ลูกพอน้องเสร็จตรงนี้ปุ๊บน้องก็ตั้งซิกมา F เท่ากับ MA จากรูปนี้เลยครับซิกมา F เท่ากับ MA ถามตัวเองมีกี่แรงเองขอโทษครับมีกี่แรงเองลูกมีแค่2แรงเองเลยนะไปด้านขวาเป็นบวกนะดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็น FAลบด้วยแรงเสียดทาน FA เนาะลบด้วยแรงเสียดทาน FB ใช่ไหมตอนนี้คิดมวลก้อน B อยู่ก้อน B ก็โจทย์บอกว่ามีมวล 0.3 น้องก็แทน 0.3 A เป็น10เนาะแล้วก็กำลังจะเสร็จแล้วเพราะว่า FB เป็น2ครูก็แทนเลข2เลยตรงนี้คูณกันได้3ย้าย2ไปอีกฝั่งนึง2เป็นลบก็บวกนะย้ายเป็นบวกดังนั้นได้แล้วFA คือ5นิวตันนะครับตอบขอไข่เห็นไหมคิดก้อน B มันจะง่ายกว่าทีนี้ครูจะมาคิดก้อน A ให้เราดูนะครับว่าครูครับมันก็ได้เท่ากันนะลูกครูลบนะนะครูลบตรงนี้แล้วถ้าน้องบอกว่าน้องจะคิดก้อน A ได้คำตอบเท่ากันไหมได้เท่ากันเลยครับแต่อย่าใส่แรงอย่าลืมใส่แรงแค่นั้นแหละครูก็เอาก้อน A มาคิดจึ๊บจึ๊บวัดก้อน A เหมือนเดิมครับ A ไปด้านขวาจิตนะครับก้อน A ใหญ่นะอันนี้ก็เขียนความเร่งไว้ก่อนเขียนความเร่งไว้ก่อนนะครับและมีใครทักมาหาครูเนี่ยไม่มีอะไรโอเคมีแรงเสียดทานนะครูเขียนอาจจะช้าหน่อยนะครับ4แล้วก็อย่าลืมมีแรงดันด้วยคือ15นิวตันก้อน A นะครับและก้อน A เนี่ยมันติดอยู่กับ B ใช่ไหมมันจะโดน B ดันครับมันจะโดน B ดันมาก็จะเป็น FB ลูกซึ่ง FB ตัวนั้นก็คือมันจะเท่ากับที่ครูคิดเมื่อกี้เท่ากับ FA นะครับแล้วน้องก็ตั้งซิกมา F เท่ากับ MAครูไม่เขียนสูตรแล้วลูกไปด้านขวาเป็นบวกครับแรงแรกก็คือ15เป็นบวกแล้วก็ลบด้วย FB เพราะว่า FB มันส่วนทานกันแล้วก็ลบด้วยแรงเสียดทานก็คือ4ดูตรงนี้นะลบลบ4ด้วยเห็นไหมนะครับเท่ากับ M คิดมวลก้อน A นะครับมวลก้อน A โจทย์ให้มา 0.6 น้องก็แทน 0.6 เข้าไปโอเคนะA เป็น10ความเร่งเป็น10เราก็แทนตัวเลขแล้วก็คิดเลขครับ15ลบ4ได้เท่าไหร่ลูก11ใช่ไหม
ลบ FB ตรงนี้ได้6ลองสังเกตดูนะครับย้าย FB ไปด้านขวาเป็นบวกลูกย้าย6ไปลบ11นะครับ6ไปลบ11ได้เท่าไหร่6ไปลบ11ก็ได้อะไรเหมือนกันได้5เหมือนกันครับน้องเห็นไหมตอบขอไข่เหมือนกันลูกชอบคิดก้อนไหนล่ะถ้าหาแรงแล้วแรงที่กระทำระหว่างวัตถุส่วนใหญ่ก็คิดก้อนที่ว่ามีแรงกระทำน้อยที่สุดนะครับส่วนใหญ่เราคิดก้อน B นะแต่ว่าครูคิดก้อน A ให้ดูแล้วด้วยนะครับนี่คือไอเดียการทำโจทย์นะครับเรียบร้อยนะมาทวนกันหน่อยเวลาเขียน free body diagram นี้เป็นห่วงอีกเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอโจทย์เวลาไปสอบอาจจะเป็น3วัตถุ3ก้อนก็ได้ไม่รู้ครูเคยสอนไปบ้างหรือยังเหมือนมีวัตถุ3ก้อนอย่างเงี้ยติดกันมี M1 ติดกับ M2 เงี้ยแล้วก็ติดกับ M3 เนี่ยนะแล้วโจทย์ก็ให้แรงอะไรมาสักแรงหนึ่งเป็น F1 ก็ได้นี่โจทย์มาลักษณะเนี้ยแล้วก็มีแรงเสียดทานด้วยเจออย่างเงี้ยนะเวลาน้องทำโจทย์ใช่ไหมครับสเต็ปที่1เลยถ้าโจทย์ไม่ให้อะไรมาก็ตามเถอะน้องก็ต้องหาอะไรก่อนเพื่อนเลยให้หาความเร่งโอเคไหมเวลาทำโจทย์แล้วลูกถ้าก็ไม่ให้ความเร่งมาหนึ่งต้องหาความเร่งเลยนะโอเคไหมเวลาทำโจทย์นะครับการหาความเร่งก็คือเวลาหาความเร่งให้คิดรวมก้อนนะลูกคือมองว่าวัตถุมันติดกันทุกก้อนเลยติดกันทุกก้อนเลยโอเคไหมเวลาน้องทำโจทย์นะจากนั้นพอน้องได้ความเร่งมาแล้วอันที่2น้องก็หาแรงอื่นที่โจทย์กำหนดมานะครับให้หาแรงอื่นต่ออย่างข้อนี้สมมุติว่าครูจะหาความเร่งก่อนน้องก็ต้องวาดก่อนว่าก้อนที่1มันก็จะมีแรงเสียดทาน1ก้อนที่2ก็จะมีแรงเสียดทาน F2 ก้อนที่3ก็จะมีแรงเสียดทาน F3แล้วก็ก้อนที่1ก็จะมี m1g ก้อนที่2ก็จะมี m2g ก้อนที่3ก็จะมี m3g และก้อนที่1ก็จะมี n1 ก้อนที่2ก็จะมี n2 ก้อนที่3ก็จะมี n3 และวัตถุเคลื่อนที่ไปด้านขวาความเร่งก็จะไปด้านขวาเนี่ยเขียนครบแล้วลูกที่เหลือเราค่อยแทนค่าตัวเลขโอเคไหมครับถ้าครูจะหาสเต็ปที่1ครูจะหาความเร่งก่อนใช่ไหมอันนี้ครูเขียนแก่สมการแต่ครูจะไม่แทนตัวเลขนะให้น้องให้ได้ไอเดียนะลูกอันที่1หา A ว่าเท่าไหร่ใช่ไหมแรงที่ไปด้านขวาเป็นบวกมาเลยอันไหนตรงกันข้ามติดลบเพราะว่าคิดแรงมันไปด้านแกน x น้องก็คิดแรงแกน x แรงที่อยู่ในแนวแกน y ไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยครูก็เขียน f เลยลบด้วย f อะไรลูก ff 1เล็กลบด้วย f 2เล็กลบด้วย f 3เล็กเนี่ยมีแค่นี้แรงจบนี่คือซิกมา x ต่อไป m เราคิดรวมทั้งหมดทุกก้อนใช่ไหมก็ต้องเอา m 1บวก m 2บวก m 3แล้วก็แทนค่าก็จะได้ความเร่งมาแต่ก่อนที่จะแทนสูตรตัวนี้ได้ก็ต้องไปหาอะไรมา